ญี่ปุ่นนี่เก่งมากนะญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอเอาดาบตากางะของญี่ปุ่นดาบซามูไรทาคางะตากางะหรือตากางะเนี่ยผมไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นนะอาจจะพูดผิดคล้ายๆอย่างเงี้ยของฮาเชฮาตูริฮันโซตีดาบโดยการพับดาบพับเหล็กที่ตีมันแบนๆเป็นรูปดาบแล้วก็พับมันแล้วก็ตีให้มันหนาขึ้นแล้วก็ไปแช่จุ่มน้ำเย็นจับมาทุบแล้วก็ตีพับมันพับไปเรื่อย21พับคือตีพับ21ครับปรากฏว่าเนื้อดาบมันเบาขึ้นเยอะเลยเนื้อดาบมีส่วนผสมกลายพันเนื้อเหล็กออกมาเป็นคาร์บอนนาโนทิวบ์แล้วมันตีมาเป็นโอ้โหนานมากนะตีมานานมากดาบซามูไรเนี่ยแต่คาร์บอนนาโนทิวบ์เนี่ยปัจจุบันมันคิดค้นพบว่าไอคาร์บอนนาโนทิวบ์เนี่ยมันคือไส้ดินสอที่เราใช้กันอยู่ไอไส้ดินสอเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นฝุ่นเป็นก้อนถ่านอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเนื้อเหล็กที่แข็งกว่าเหล็กธรรมดา5 เท่าแล้วมันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างอนูของมันขึ้นมาเว้ยด้วยตัวมันเองท่านบอกมันคืออะไรเห็นว่าคุณจะสร้างเสาเนี่ยเสาเหล็กเนี่ยคุณป้อนแล้วคุณก็ใส่เคมีเข้าไปแล้วมันสร้างเป็นเหล็กขึ้นมาเสาเหล็กตัวมันขึ้นมาตามรูปร่างที่เราต้องการได้โดยใช้แล้วไอ้เหล็กที่ขึ้นมานี่คือคาร์บอนนาโนทิวบ์นะแข็งกว่าเหล็ก5เท่าญี่ปุ่นจะสร้างThe New Tokyo Towerคือหอคอยโตเกียวใหม่ใหญ่มากเป็นเมืองทั้งเมืองนะครับครอบอยู่3เมืองด้วยกันครอบอยู่3เมืองอยู่ตรงกลางป้องกันสึนามิได้ป้องกันแผ่นดินไหวได้10กว่าลิกเตอร์นะแล้วป้องกันสึนามิได้เด็ดขาดเลยได้เด็ดขาดเป็นเมืองทั้งเมืองมีรถไฟมีถนนมีอะไรอยู่ในเสร็จใหญ่มากแล้วสูงมากเป็นรูปพีระมิดโดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์ใหญ่แมงมุมแข็งแรงกว่าเหล็ก50เท่าคือแข็งแรงกว่านานคาร์บอนนาโนทิวบ์10เท่าใหญ่เป็นมุมแข็งแรงที่สุดในโลกไม่มีอะไรแข็งแรงเท่านี้เหยียบกว่าใหญ่เป็นมุมถ้าเห็นไม่ใหญ่เป็นมุมที่เรามองไม่เห็นอ่ะมันดักแมลงได้ทั้งตัวเขาบอกว่าถ้ามันใหญ่ขนาดเส้นดินสอใหญ่เป็นมุมใหญ่ขนาดเส้นดินสอมันขึงอยู่กลางอากาศจัมโบ้บินมามันบล็อกจัมโบ้หยุดอยู่กับที่ได้ไม่ขาดจัมโบ้ทั้งลำคือฟูลี่โหลดก็คือทั้งลำ399คนเนี่ยมันล็อกเอาไว้อยู่ได้ปัจจุบันนี้เขาก็เอายีนที่สร้างดึงยีนที่สร้างใหญ่มันมุมออกมาจากตัวมันมุมได้เขาไปใส่เข้าไปในนมในยีนที่สร้างนมแพะยีนที่สร้างนมแพะแล้วก็กำลังวิวัฒนาการดูดเอานมแพะออกมาแล้วเอายีนในนมแพะซึ่งเป็นยีนของใหญ่มันมุมออกมาผลิตเป็นใหญ่ขึ้นมาอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีวัสดุที่ทำด้วยใยแมงมุมซึ่งแข็งแรงกว่าเหล็ก50เท่าก็นี่เป็นเรื่องที่แปลกๆของโลกเลยแล้วก็โลกใบนี้ก็แปลกครับเราสามารถสร้างยานอวกาศบินได้เร็วถึง 26,000 ไมล์ต่อวินาทีเดี๋ยวนี้นะครับมันเรียกว่าเป็นใช้แสงอาทิตย์ด้วยนะใช้แสงอาทิตย์เดี๋ยวมันเรียกอะไรวะไฮโดรอิเล็กทริกไม่ใช่ไฮเปอร์อิเล็กทริกอินเนอร์จีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคิดค้นพบองค์การนาซ่านะเอาเดี๋ยวดูถ้ามีคำถามก็ตอบไม่มีคำถามก็จะคุยเรื่องอื่นแล้วก็เพลงลงท้าย เอาละตอบคำถามต่อก็มีนิดหน่อยก็คือกลุ่มอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมสวัสดีครับรบกวนถามหน่อยคือตอนนี้ผมมีอาการขึ้นผื่นแดงๆตามตัวแล้วที่หน้าจะลอกเป็นขุยๆที่มุมปากคล้ายปากนกกระจอกพอเห็นก็หลุดเองออกไปหาหมอเขาบอกแพ้ยาผมบอกว่าก็ยาที่กินก็กินมาตลอดและประวัติก็ไม่เคยแพ้ยาหมอก็บอกว่าอาจจะกินพร้อมกันอาจเกิดปฏิกิริยาก็ได้ถามอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการกินด้วยแต่ผมไม่บอกว่ากินมะนาวโซดาและน้ำส้มสายชูมาครับและอีกอาการคือเวลาทำอะไรบางข้างแขนข้างขวาจะรู้สึกชาๆครับถ้ามากไปก็ไม่ต้องตอบนะครับที่ถามประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่หนึ่งตอบเป็นเรื่องๆนะการแพ้ยาของคนเนี่ยไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนเพราะว่า บางครั้งเนี่ยคุณกินยาอะไรไม่ทราบคุณไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นบางครั้งที่คุณกินมาจึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการแพ้ก็เป็นไปได้ก็เป็นได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ต้องการยานั้นอีกแล้วอ่ะพอคุณกินก็มันก็เลยแพ้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณกินน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็กินมะนาวโซดาเนี่ย
ภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงขึ้นเนี่ยบางทียาบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีผลก็ลองงดยาดูสิครับว่ายาแล้วยาแก้ความดันหรือเปล่ายาความดันบางตัวกินบ่อยๆก็มีอาการแพ้นะครับแล้วคนเรานี่คุณอย่าไปนึกนะว่าคุณเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่นะครับพอคุณมากขึ้นปีต่อปีทุกอย่างในตัวคุณจะเปลี่ยนหมดนะครับทำคืออีกอาการคือเวลาทำอะไรบางครั้งเนี่ยแขนข้างขวาจะรู้สึกชาชาครับทำอ่ะคือมันก็เป็นนะผมก็เป็นบางครั้งก็ชาบางครั้งขวาเพราะว่าเราถนัดขวาเราใช้ข้างขวามากบางทีเนี่ยอักเสบเอ็นอักเสบทุกอย่างเกี่ยวนะครับต้องค่อยส่วนที่กินแล้วเป็นผื่นแดงเนี่ยผื่นแดงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นการขับออกมานะครับเป็นการขับออกมาของพิษนะมันขับออกมาทางตัวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้มันขับออกมาทางตัวแพ้ยาก็มีส่วนลองหยุดยาบางตัวเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณกินมานานขนาดนี้คุณน่าจะดีขึ้นนะแต่การที่บางครั้งเนี่ยตัวผลของยาเนี่ยก็ทำให้แย่ผมเป็นท่อปัสสาวะอักเสบไม่มีไอ้บ้าหมอตัวไม่หมอไอ้หมอตีไม่ให้ยาตัวกินแล้วผมก็ไม่รู้เอ๊ะมันเป็นง่วงชิบเป๋งหรือเปล่าง่วงจนไม่รู้จะพูดยังไงนะปรากฏว่าเป็นเพราะไอ้ยานี่เอาละครับผมก็ตอบได้แค่นี้นะครับส่วนมือชานี่ลองเอาถ้ามันชาไม่หายก็เอาน้ำขนมปังตักน้ำปังโปกเป็นไปได้เป็นพังผืดนะฮะคนอายุสูงนี่เป็นพังผืดกันเยอะแล้วก็ไปผ่าแล้วก็6เดือนเป็นใหม่ก็ไปผ่าใหม่แต่เอาน้ำปังน้ำส้มสายชูการโปกเนี่ยหายขาดหายขาดมาหลายคนแต่ก็ไม่ได้หายขาดไปตลอดชีวิตเนื้อมันจะหายขาดอยู่ประมาณสักปี2ปี3ปีบางทีก็กลับมาใหม่เพราะพังผืดมันขึ้นได้ตลอดนะครับยิ่งคนเคยมีพังผืดขึ้นนี่มันจะขึ้นง่ายมากมันจะกลับมาใหม่ก็ตอบได้แค่นี้มีอะไรก็มาหลังไมค์ก็ได้นะครับคุณกลุ่มอนุรักษ์โบราณวัตถุยินดีนะครับยินดีตอบได้ทุกอย่างที่หลังไมค์นะครับแต่ถ้าได้หน้าไมค์ก็ดีเพราะว่าจะได้คนอื่นเรียนรู้กันไปด้วยพร้อมกันก็ขอบคุณที่ถามมาสวัสดีครับเอาละครับก็ก่อนจะจบก็มีข่าวข้างในลึกๆว่าตลอดทางที่อยู่ในรถเนี่ยสิ้นลมไปสิ้นลมไปตลอดทางที่อยู่ในรถเนี่ยสิ้นลมไปท่านพ่อเราสิ้นลมแล้วก็ปั๊มขึ้นมาสิ้นลมแล้วก็ปั๊มขึ้นมาต้องใช้ออกซิเจนตลอดความหมายของผมเนี่ยผมว่าคงมีการแยกตัวแยกศพพ่อหรือว่าแยกตัวพ่อที่ยังไม่ตายหรืออาจจะเป็นการแจ้งนัยยะออกมาลึกๆว่าเฮ้ยคงตายเร็วๆนี้คงตายเร็วๆนี้เพราะว่าข่าวเชิงลึกออกมารายงานว่าให้ออกซิเจนแล้วก็สิ้นลมไปแล้วก็ให้ออกซิเจนใหม่แล้วปั๊มขึ้นมาแล้วสิ้นลมไปถ้าลองแบบนี้ก็คงมันเข้ากับเมนที่ผมพูดแต่ว่ามันคงไม่นานเกินรอแล้วครับพวกเราก็รอดูกันต่อไปแล้วเดี๋ยวก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวท่านเสียแล้วก็ขึ้นแผ่นดินส่วนมีคนมาหลังไมค์ก็บอกไอ้บรรพตบ้าจี้เชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดนี่ก็บอกผมเชียร์นะครับผมเชียร์เพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะปราบเองนะครับแล้วคุณคนที่มาด่าผมเนี่ยคุณก็ไปปราบเองคุณกล้าไหมล่ะเอาสไนเปอร์สักอันนึงแล้วก็เอาเซโบปืนเซโบของพวกอเมริกันน่ะพวกสไนเปอร์อเมริกันใช้หน่วยซีลอเมริกันใช้เซโบที่หุ้มพลาสติกหัวไอ้ปลอกกระสุนแม่งหุ้มไอ้หัวกระสุนหุ้มพลาสติกใช้เซโบยิงนี่คุณว่าไปหาเซโบมาสักกระบอกนึงก็ยิงไกลสักไมล์นึงหรือว่ากิโลครึ่งเนี่ยไปยิงเปรมแทนปีเปรมตายแล้วก็จบมันไม่จบนะครับเอาหมาล่อเปรมแม่งเพียบแล้วมีเทพภูโลมาต่อยคุณเอาหมากัดกับหมาเอาเจ้าว่าไปกัดกับหมาคุณไปกัดกับหมาดิเขาก็เอาหมากัดกับหมาถูกต้องแล้วเลยครับคุณต้องฟังที่เมนดิคุณไม่เคยฟังแสดงว่าอะไรไม่เคยฟังแต่เป็นฝ่ายแดงสาบตอนนี้มานั่งหาเรื่องด่าบรรพตว่าบรรพตเข้าข้างไปยุทธจันทร์โอชาแน่นอนผมจะบอกเคล็ดลับอย่างนะที่ตลกที่สุดคือตั้งแต่เผด็จการรัฐประหารตอนแรกๆผมยังไม่พูดถึงนะตอนหลังๆที่ผมจับทางถูกเพราะอะไรนะเขาโปรโมทเผด็จการรัฐประหารแต่อีกสื่ออีกห้างนึงโปรโมทนายกปูเว้ยโปรโมทตลอดเลยเว้ยนี่อะไรท่านทั้งหลายต้องคิดเป็นนะใช้คุยหน่อยครับคอวอยอยอคิดวิเคราะห์แยบยลและแยบขายด้วยคุณต้องคิดเป็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีนัยยะสอนเราบอกเราหลายๆอย่างหลายๆอย่างสอนเราบอกเราว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วมันเริ่มเลยนะมันเริ่มผมบอกแล้วมันจะเริ่มกลับข้างมันเริ่มกลับข้างเลยนะครับพันหนึ่งให้
ให้กับชาวนาต่อหนึ่งไร่นี่มันมีนัยยะบอกว่ากำลังจะจับข้างล่างไม่ใช่จับข้างบนนะแล้วก็ที่ผมพูดที่เมย์นะพูดหลายรอบเขาคงจะคิดกันออกนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็วันนี้ก็พอกับเวลาจบประมาณ2ชั่วโมงพอดี2ชั่วโมงเพลงที่จะให้ก็เดี๋ยวตั้นขอดูแป๊บก่อนผมจะให้เพลงของโลโบ้ที่มันบอกว่าฉันและคุณแล้วมีหมาชื่อบูมี and you and a dog named Boo ก็สมัยก่อนดังมากผมก็เรียกมันว่าล็อกบอว่าล่อแม่ก็ไอ้โลโบ้ก็ใช้เพลงซึ่งผมชอบสองเพลงนะครับคือเพลง Standing at the end of the line กับอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงเก่าแล้ว 40-50 ปีแล้วก็Goodbye is just another word ก็มันก็จริงๆคนเราจะ say goodbye มันก็ is just another word มันก็เป็นแค่คำพูดคำหนึ่งเท่านั้นเองพอพูด goodbye ก็จบกันไปผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็บายบายตลอดเวลาเจอกันปัญหาคือว่าไอ้บายบายคือเจอแล้วไม่เจอกันอีกนะSee you when see you ก็โอเคมันจะเจอกันมา See you when see you นะดีมีคนมาที่หลังใหม่สมชายต่อต้านกบฏในหลวงกับสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จกลับศิริราชด่วนคืนนี้พระอาการประชวนแย่ลงพรุ่งนี้รอฟังข่าวได้ขบวนยาว45คันเดโชชัยประทับรถพยาบาลคันใหญ่ว27เวลา 21.7 มีคำสั่งเตรียมพร้อมรับเสด็จมาทั้งคู่เครดิตครูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณเอาละครับเอาละครับ ก็อ่านให้ฟังนะครับแล้วนี่เป็นข้อที่ผมพูดที่เมลแล้วนะว่ามันตลกที่ว่าเดี๋ยวไปศรีราชเดี๋ยวกับงานนี้นะครับผมบอกให้ ก่อนวันที่5ธันวาท่านจะได้เห็นอะไรนะพฤศจิกาเขาก็บอกเลยนะหมอดูอะไรทั้งหลายก็บอกเลยว่าสุดท้ายนี่ก็พฤศจิกายนที่จบหมดทุกเรื่องส่วนใครจะด่าบรรพตยังไงก็เชิญนะครับคุณจะด่าบรรพตยังไงผมเอาความจริงมาพูดนะครับผมก็บอกกับผมพูดมา4ปีกว่าจะ5ปีก็ยังไงผมก็เอาเสียขึ้นเป็นเบอร์10ผมคงไม่เอาใครมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ประเทศนี้ก็คงไม่มีใครกล้าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วคงไม่มีใครกล้าที่เป็นประธานาธิบดีนอกจากเสียเองบอกว่าถ้าจะเป็นประธานาธิบดีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ก็พูดกันแค่นี้แหละครับแล้วก็มิสออสตินเท็กซัสก็บอกว่าอะไรอ่ะมิสยูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เซย์กูดไนท์ผมเซย์กูดไนท์แล้วก็มีมิสยูไลค์เฮลทูอ่ะก็พลีสแล้วนะครับโอเคก็ซียูเป็นซียูแล้วก็เพลงของโลโบ้ฮะ Goodbye It's just another word by Lobo ก็ see you ขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ